เราก็คบกันมา8ปีแล้วเนาะปีนี้ก็ปีที่9จากที่เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแยะมากมายเนี่ยมันพิสูจน์ให้ชนเห็นแล้วว่าเอิร์ธรักชนมากแค่ไหนและเอิร์ธก็อยู่เคียงข้างชนมาตลอดไม่เคยมีสักครั้งที่ชนรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าต้องทุกคนเดียวเมื่อไหร่ที่ชนรู้สึกว่าต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเอิร์ธจะเป็นคนทำทุกอย่างทำให้ทุกอย่างมันเบาลงเราแชร์ความรู้สึกความคิดกันในทุกๆเรื่องเอิร์ธเป็นคนเดียวบนโลกที่ชนสามารถคุยได้ทุกเรื่องโดยที่ชนไม่ต้องกลัวหรือกังวลอะไรชนรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเป็นตัวเองที่สุดเวลาอยู่กับเอิร์ธขอบคุณที่รักที่ดูแลชนอย่างดีมาตลอดนะคะขอบคุณที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของชนแล้วก็ขอบคุณที่ทุกๆวันคอยขุดชนไปอาบน้ำก็ขอบคุณที่อดทนขอบคุณที่พร้อมจะปรับความเข้าใจและจูนกันเสมอมันทำให้เราผ่านทุกอย่างไปได้และเราก็รักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นขอบคุณที่รักที่รักดูแลคนรอบข้างชนด้วยและชนก็อยากขอบคุณตัวเองที่เลือกผู้ชายคนนี้เป็นคู่ชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่รักเลือกชนเช่นกันเมื่อก่อนชนเคยคิดนะว่าทำไมชนถึงไม่ค่อยมีวาสนาเหมือนคนอื่นเขาแต่ตอนนี้ชนรู้แล้วว่าชนใช้โควต้าบุญวาสนาทั้งหมดที่มีไปกับการได้เอิร์ธมาเป็นแฟนแล้วเอิร์ธคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของชนชนสัญญาว่าจะเป็นภรรยาที่ดีและชนจะคอยอยู่เคียงข้างเอิร์ธเสมอขอรับตัวนะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับเสียครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าขอบคุณนะขอบคุณที่ชนเข้ามาในชีวิตเอิร์ธทำให้รู้ว่าชีวิตที่มีความหมายมันเป็นแบบนี้ชนเป็นทุกอย่างของเอิร์ธเลยนะชนทำให้ชีวิตเอิร์ธดีขึ้นตั้งแต่มีชนเอิร์ธรู้สึกว่าตัวเองหล่อขึ้นดูดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะชนเคยบอกเอิร์ธเสมอคอยเชียร์เอิร์ธคอยเตือนคอยให้กำลังใจทุกๆอย่างมันเป็นสิ่งที่ทำให้เอิร์ธดีขึ้นจริงๆชนรู้ไหมชนเป็นคนที่เก่งมากเก่งหลายๆเรื่องเป็นคนน่ารักสวยเป็นผู้หญิงที่ดีเอิร์ธเคยคิดนะว่าเอิร์ธโชคดีที่มีแฟนที่เก่งน่ารักสวยและดีแบบนี้แต่จริงๆสิ่งที่เอิร์ธโชคดีที่สุดคือเอิร์ธโชคดีที่ชนรักเอิร์ธมากขนาดนี้ต่างหากความรักของชนมันทำให้เอิร์ธได้รู้ว่ารักแท้มันเป็นยังไงไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่เอิร์ธมีความสุขมากๆเลยนะเราสองคนคุยกันอยู่ตลอดว่าทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนเป็นสีเทาไม่มีใครดีบริสุทธิ์ไม่มีใครแย่ที่สุดเพราะนั่นมันคือชีวิตและเราสองคนสามารถแชร์กันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีที่เราคิดเราคิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆในการใช้ชีวิตคู่ของเรานะมันทำให้เราเข้าใจกันทุกเรื่องเริ่มมั่นใจว่าเราสองคนจะฝ่าฟันทุกอุปสรรคทุกปัญหาที่เข้ามาไปด้วยกันได้เราจะช่วยกันแก้ปัญหาที่เข้ามาทุกอย่างเลยนะเราจะทำทุกวันให้ดีขึ้นพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อชนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเราเราอยากขอโทษจากใจจริงๆในเรื่องที่เอิร์ธทำผิดไปหรือทำอะไรไม่ดีกับชนในทุกๆเรื่องตั้งแต่นี้เอิร์ธขอสัญญากับชนว่าจะรักและดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนี้จะทำให้ได้คำว่ารักของเอิร์ธอาจจะใช้เวลาพูดแค่1วินาทีแต่เอิร์ธสัญญาว่าจะใช้ทั้งชีวิตดูแลชนเอิร์ธรักชนนะBrought your heart to me.
สัญญาว่าคุณจะซื่อสัตย์ต่อเธอทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ในยามสบายดีและในยามเจ็บไข้จะรักเธอให้เกียรติเธอชั่วชีวิตของคุณถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วให้ตอบคำว่าใช่ใช่ครับคุณชนครับคุณจะรับคุณเอิร์ธเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายจะรักและหวงแหนคุณจะสัญญาว่าคุณจะซื่อสัตย์ต่อเขาทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ในยามสบายดีและในยามเจ็บไข้จะรักเขาให้เกียรติเขาชั่วชีวิตของคุณถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วให้ตอบคำว่าใช่